วันนี้เป็นวันปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสดอกเจ้าวาดใหม่ของคณะสงฆ์หนกลางซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยมีวัตถุประสงค์ตามที่พระธรรมพระโพธิมงคลเจ้าคณะภาค14รายงานไปแล้วว่า 1. เพื่อเป็นการสนองนโยบายมหาเถระสมาคมเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2. เพื่อให้พระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการนิเทศและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4อย่างถูกต้อง 3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของคณะสงฆ์ในด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 4. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา5. เพื่อสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและ6เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในทุกปีก็อยู่ในความอุปถัมภ์ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงอีกส่วนหนึ่งด้วยในการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานนี้ใช้เวลา45วันเท่ากับปีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายน2561การปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน309รูปปกติทุกปีในการฝึกอบรมนั้นได้มอบหมายให้เจ้าคณะภาคทุกภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางรับผิดชอบในการดำเนินการในการฝึกอบรมแต่เฉพาะในปีนี้และอาจจะเป็นปีต่อๆไปทางคณะสงฆ์หนกลางมีความเห็นว่าเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงเกิดความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์หนกลางของเราจะได้จัดให้มีการฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณสถานที่คืออาคารโพธิญาณวิชาไรอาคารโพธิญาณมหาวิชาไรพุทธมณฑลแห่งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างของคณะสงฆ์หนอื่นจะได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามซึ่งในปีนี้ก็ทราบว่าคณะสงฆ์หนเหนือก็ได้ร่วมการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานรวมทั้งหนที่วัด พระธาตุสีจอมทองซึ่งยึดแบบอย่างของคณะสงฆ์หนกลาง
ท่านทั้งหลายผมขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้ถือว่าท่านได้ทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทอย่างเต็มความสามารถของท่านท่านทั้งหลายได้รับการศึกษาที่เรียกว่าปริยัติมาแล้วและยังได้รับการเข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่เรียกปฏิบัติอันจะส่งผลให้บรรลุถึงปฏิเวกอีกส่วนด้วยการปฏิบัติธรรมตลอด45วันที่ผ่านมานับว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้ง3ฝ่ายคือ1ประโยชน์ตนเพื่อเป็นภาวนาบารมีอันเป็นส่วนเฉพาะตนซึ่งจะส่งผลให้ท่านทั้งหลายได้รับความสงบเย็นเป็นสุขซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติอันจะส่งผลให้ได้บรรลุถึงความพ้นทุกข์อันเป็นจุดมุ่งหมายของการบวชอย่างแท้จริงประการที่สองเป็นประโยชน์ผู้อื่นคือเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่อุปถัมภ์ปัจจัย4ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้รับบุญกุศลอันยอดเยี่ยมเพราะได้บำรุงภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและ3ประโยชน์ของพระศาสนาคือพระศาสนาจะได้บุคลากรที่เพียบพร้อมไปด้วยไตรสิกขาอันได้แก่ศีลสมาธิและปัญญาการเจริญสติปัฏฐานวิปัสสนาภาวนาเป็นปัญญาสิกขาอันสูงสุดส่งผลให้พระพุทธศาสนาสถิตมั่นดำรงอยู่ตลอดกาลนานแท้ที่จริงแล้วพระพุทธศาสนายังคงอยู่ตราบเท่าที่ยังมีพุทธบริษัทเจริญสติปัฏฐานอยู่ถ้าพุทธบริษัทขาดละเลยการเจริญสติปัฏฐาน4ก็ถือว่าพระพุทธศาสนากำลังได้รับความเสื่อมและสิ้นไปทุกขณะเพราะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4เป็นทางสายเดียวเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงท่านทั้งหลายการที่ท่านทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานนับว่าเป็นบุญญาลาภของท่านทั้งหลายแล้วเพราะเหตุว่าการรับภาระหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสนั้นได้แบกภาระธุระเป็นอย่างมากดังที่ท่านทั้งหลายทราบแล้วและการที่จะได้มีเวลามาประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ย่อมหาได้ยากยิ่งมาปฏิบัตินานถึง45วันเช่นนี้ยิ่งเป็นเรื่องยากที่สุดอีกประการหนึ่งเมื่อได้มาปฏิบัติแล้วย่อมแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมอันปรากฏแก่ตนเองหลายอย่างหลายประการเช่นความเพียรความอดทนความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติแม้ว่าจะมีบางท่านบางคนย่อหย่อนไปบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
เพราะขึ้นอยู่กับอินทรียธรรมคือพระธรรมทั้ง5ว่าใครจะมีสมบูรณ์บริบูรณ์หรือย่อหย่อนอย่างไรคุณธรรมที่ดีเหล่านี้จะเป็นอุทิปฏิสัยวาสนาบารมีติดตามท่านไปทุกภพทุกชาติและท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะช่วยท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะนำความรู้ที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัตินี้ไปช่วยแนะนำพระภิกษุสามเณรในเขตปกครองของท่านตลอดจนกระทั่งญาติโยมสาธุชนผู้มาถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดของท่านให้ได้รับความรู้การปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาควรแก่การสรรเสริญอย่างแท้จริงโครงการนี้เป็นการรวมทั้ง6ภาค23จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางรวมปฏิบัติในที่เดียวกันเพื่อให้เป็นธรรมสามัคคีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามซึ่งได้รับความสามัคคีทั้งพระเถระผู้เป็นฝ่ายปกครองชั้นสูงตั้งแต่เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์กลางที่ได้จัดแบ่งภาระหน้าที่เป็นพระเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดูแลความเรียบร้อยร่วมกันโดยมอบให้แต่ละท่านแต่ละผู้คนรับผิดชอบในส่วนงานต่างๆเป็นต้นว่าภาคหนึ่งรับผิดชอบเรื่องพระวิปัสสนาจารย์สอนธรรมนำปฏิบัติภาคสองและภาคสามรับผิดชอบเรื่องพัฒนาหารและน้ำปานะภาคสิบสามรับผิดชอบเรื่องการปกครองภาคสิบสี่รับผิดชอบเรื่องสถานที่ฝึกอบรมและภาค15รับผิดชอบเรื่องโสตทัศนุปกรณ์บันทึกภาพบันทึกเสียงจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกนอกจากนี้ยังได้รับความอุปถัมภ์จากพระพรหมเวทีเจ้าคณะภาค15รับเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกด้วยจึงขออนุโมทนาในครั้งนี้ในด้านสถานที่ได้ใช้อาคารปฏิบัติธรรมโคธิยานมหาวิชาลัยเป็นที่ฝึกอบรมซึ่งมีความเป็นสัปปายะสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมเป็นอย่างดีกล่าวโดยเฉพาะอาคารโพธิญาณมหาวิชาลัยนี้ได้ก่อสร้างขึ้นมาก็โดยงบประมาณส่วนหนึ่งจากการที่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางให้ความอุปถัมภ์จนอาคารสำเร็จเรียบร้อยใช้เป็นประโยชน์ในทางกิจการของพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมนี้ได้รับความอุปถัมภ์จากศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะสงฆ์ทุกจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางรับเป็นเจ้าภาพพัฒนาหารเช้าเย็นน้ำปานะตลอดถึงสาธุชนมีแม่ชีทศพรวชิรบำเพ็ญเป็นต้นร่วมเป็นเจ้าภาพตลอดโครงการนอกจากนี้ยังได้รับ
ความอนุเคราะห์จากสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมจัดหน่วยปฐมพยาบาลมาประจำเพื่อให้การปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดโครงการอีกด้วยในส่วนงบประมาณนั้นก็ได้รับความอุปถัมภ์จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงขออนุโมทนาขอบคุณกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยให้โครงการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการสุดท้ายนี้ผมขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นปรวะปัจจัยและเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ท่านทั้งหลายในสมาคมนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญภายใต้ร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบและประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นสำเร็จสมตามวัตถุประสงค์ของทุกท่านทุกรูปทุกคนเธอ